วันนี้ผมมีคำศัพท์ที่เป็นคำที่นะใช้กันในสื่อเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานะแต่เมื่อไปสำรวจแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคำนี้ที่ใช้เรียกกลุ่มผู้ชายนะที่เราอาจจะคุ้นหน้าค่าตาแต่เราไม่รู้ว่าเขาถูกเรียกแบบนี้หรือว่าเขาเรียกตัวเองว่าแบบนี้เนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่ปี2014แล้วนับมาจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเลยโอเกือบจะ10ปีแต่คำนี้นะก็ยังไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายมากนักแต่ว่าวิถีปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าหุยคนในกรุงเทพเนี่ยจะมีผู้ชายกลุ่มนึงแล้วจะมีผู้ชายกลุ่มนึงเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึง Facebook นะอาจจะเป็นคนที่วัยที่อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพพวกนี้แต่ว่าถ้าไปดูใน Instagram ไปดูในตอนนี้แม้กระทั่ง TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชายมาเต้นถอดเสื้อโชว์แบบอกกล้ามอกเป็นแผงเป็นแบบแผงๆซิกแพคนะล่ำๆเลยพี่ตากล้องมีกี่แพคครับเนี่ยขอถามหน่อยตอนแรกมี6ครับตอนนี้ล่ะครับรวมเป็น1to be six become one นะเอาล่ะครับอย่างที่บอกนะครับคำนี้เข้าสักทีนะเขาเรียกว่าในภาษาอังกฤษนะครับ spornosexual Leo กับ Natalia พอจะนึกออกไหมว่าคำว่า spornosexual เนี่ยประกอบไปด้วยคำกี่คำในคำเดียวคือเป็นคำที่เขาสมาสนธิกันอะสปอร์ตกับเซ็กชวลฟอร์ชัวร์ใช่ไหมสปอร์ตกับเซ็กชวลเราใบ้นิดนึงมี3คำประกอบขึ้นด้วยกันขาดไปอีก1ถูกต้องหนึ่งในนั้นคือคำว่าสปอร์ตเราก็จะเห็นใช่ไหมเขาไปยิมเขาไปนะยกน้ำหนักบางคนก็เล่นไตรกีฬาสปอร์ตออนเซ็กชวลเกือบถูกส่วนคำว่าเซ็กชวลนะก็คือมาจากคำว่าเซ็กชวลิตี้ซึ่งหมายถึงเพศวิถีเดี๋ยวเราจะพูดถึงเพศวิถีของเขาด้วยแต่คำกลางคือ PORN sporno น่าจะเดาได้แล้วว่ามาจากคำว่าอะไรภาษาอังกฤษporn pornography ใช่ไหมแปลว่าภาพโป๊หรือว่าแปลว่าหนังโป๊ใช่ไหมแล้วพี่ตากล้องบอกว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของโรงหนังฉายหรือเปล่ามาบอกมีนะร่วมนะมาร่วมวิพากษ์ได้ในคำนี้นะทีนี้คนที่บัญญัติคำนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกนะก็คือเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษชื่อว่ามาร์คซิมสันนะครับแล้วก็นะเขาเนี่ยคิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยมีรากศัพท์มาแล้วจากคำว่านะ metrosexual ถ้าพูดถึงคำว่า metrosexual มันก็ประกอบไปด้วยคำว่า metro ซึ่งแปลว่าอะไรพื้นที่ภายในเมืองเหมือนกรุงเทพนะครับมหานครของเราเนี่ยก็จะมีคำศัพท์เรียกว่ากรุงเทพ metropolitan นะแล้วก็นะคำว่า sexual เหมือนกันทีนี้พอพูดถึงคำว่า metrosexual เนี่ยเราจะนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือคุณนักฟุตบอลชาวอังกฤษที่ตอนนี้อาจจะเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมสามีของคุณวิกตอเรียเบคแฮมซึ่งตอนนี้เขาเป็นเมโทรเซ็กชวลในแบบแรกเลยเนาะใช่ยุคผมเนี่ยยุคปี2000เนี่ยคำนี้เนี่ยฮิตมากเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเอามาเป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเราก็เลยไปซื้อพวกอะไรบ้างเครื่องสำอางรองพื้นแป้งใดๆก่อนที่ยุคปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องปกตินะแต่เมื่อก่อนนะเคาน์เตอร์เครื่องสำอางไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์พวกนี้แต่เราก็ไปสรรหามาได้เพราะเราอยากดูแล้วนะดูแล้วแบบสำอางแบบเดวิดเบคแฮมแต่ทีนี้วิวัฒนาการของคำว่าเมโทรเซ็กชวลเมื่อกลายมาเป็นสปอนเซ็กชวลมีมิติไหนที่มันถูกแอดเพิ่มเข้ามานะถ้าเราไปดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายยังไม่ค่อยจะโชว์เนื้อหนังมังสาหรือว่าโชว์กล้ามอกหรือว่ากล้ามขาหรือแม้กระทั่งใส่กางเกงว่ายน้ำที่เป็นทรงสปีโดใช่ไหมหรือบิกินี่แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะกลุ่มคนแบบนี้เยอะมากสิ่งนั้นก็คือการที่ผู้ชายกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลเนี่ยมีลักษณะเป็นเอ็กซ์เพรสชันนิสต์หมายความว่าชอบโชว์อะชอบโชว์นาตาเลียชอบโชว์ไหมหมุนไม่ได้เลยครับไม่หมายถึงโชว์บนเวทีโชว์แจ๊สได้แต่จริงๆแล้วนาตาเลียก็มีกลุ่มนะฮะที่แบบกลุ่มแบบนี้ก็โชว์ได้กลุ่มลับหรือเปล่ากลุ่มลับหรือเปล่าแต่ขอเก็บค่าสมาชิกด้วยนะครับ199บาทนั่นแหละครับคือนิยามคำศัพท์เนาะแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคำนี้มันอยู่มานานแล้วแต่มันไม่ค่อยถูกพูดถึงวันนี้ดีว่าคาเฟ่ก็เลยนำคำนี้มาให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักกันนะนอกจากคำว่า metrosexual แล้วพูดถึง ที่อาจารย์ธงบอกเนี่ยว่าคำนี้มันไม่ได้เอาจริงนะไม่เคยได้ยินเลยใช่เราได้ยินแบบ metrosexual metrosexual ตลอดมาในชีวิตจริงอันนี้คือแบบว่าเปิดหูมาเออว่ะแล้วพอเรามานั่งดูไล่เรียงเนาะกับวิวัฒนาการของออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเริ่มโชว์บนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็อ๋อพอจะเดาออกว่าคือคุณผู้ชายเริ่มจะโช
ชว์เนื้อหนังมังสามากขึ้นแล้วก็ไม่ได้สนด้วยว่าจะถูกมองว่าเป็นความหลากหลายทางเพศหรือไม่ไม่แต่ว่ามันมีนัยยะอยู่ว่ายังไงเหตุผลที่เขาไม่สนหรือว่าอะไรลักษณะนี้มันมีนัยยะมากมายก่ายกองเลยนะเพราะว่าไอการที่เขาโชว์ร่างกายของเขาเนี่ยเขาโชว์อะไรบ้างนะเขาโชว์ความบึกบึนแข็งแรงเซ็กซี่กำยำล่ำสันโอเคส่วนหนึ่งที่เราเห็นบนเรือนกายของเขาใช่ไหมแต่มากไปกว่านั้นคือเขาโชว์ว่าเขาดูแลตัวเองร่างกายดูแลร่างกายของตัวเองดียังไงเขามีความภาคภูมิใจกับร่างกายตัวเองยังไงหรือมากไปกว่านั้นอีกคือเขาจะเผยให้เห็นว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยเขาต้องลงทุนกับร่างกายที่พอพูดถึงการลงทุนกับร่างกายเนี่ยมันนำไปสู่มิติทางเศรษฐกิจใช่ไหมมันนำไปสู่มิติของทางธุรกิจมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อนะนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยถ้ารวบตึงนิยามความหมายผู้ชมคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคำว่า spornosexual นะครับก็คือหมายถึงกลุ่มผู้ชายที่ชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาใช่ไหมสร้างกล้ามอวดเรือนร่างที่ fit and firm ของตัวเองอย่างมั่นใจด้วยการไม่ใส่เสื้อพิธีพิธันให้ความสำคัญกับการดูแลรูปร่างนะผิวพรรณนะและมีความภูมิใจนะในเรื่องร่างกายของตนเองอย่างมากตรงเลยกับสิ่งที่เรานำมานะแบร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าเอ้ยเราพอเราเปลือยคำว่า spornosexual เนี่ยมันเห็นอะไรบ้างอยากรู้ความเห็นคุณผู้ชมบ้างอะว่าแบบเวลาเห็นผู้ชายล่ำๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมเซลไหมหรือคุณผู้ชมว่าอีมันจะมีนะมันจะมีคุณผู้หญิงบอกว่าไม่ไหวฉันกลัวผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณผู้ชายที่เคลมตัวเองว่าเป็นชายแท้ชายแท้ชายแท้เนี่ยรู้สึกยังไงอยากทำตามไหมอยากที่ถามพี่ๆนะโปรดิวเซอร์แล้วก็ตากล้องเนี่ยว่านะอยากถ้าทำได้อยากจะกลับไปมีกล้ามไหมฮะอยากกลับไปมีไหมมีนะเห็นไหมมีนะนะเพราะฉะนั้นมันบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มองหรือเสพภาพผู้ชายเปลือยเหล่านี้ไปเป็นลักษณะของความยั่วยวนทางเพศแต่ว่าอาจจะมองไปในมิติของการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองกลับมาเป็นคนที่ fit and firm เป็นไงคะเวลาเห็นหุ่นอย่างนี้มีรู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาไหมคะหรือว่ารู้สึกอย่างอื่นหมายถึงว่าไม่ส่วนไหนที่แข็งแรงเป็นพิเศษในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีร่างกายกำยำเนื่องจากว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งแล้วเราต้องแบ่งคนเนาะนั่นกี่ปีมาแล้วบูลลี่แล้วเนี่ยเริ่มบูลลี่แล้วตั้งแต่ปี2เราเต้นเชียร์ลีดดิ้งในปี19972001ช่วงนั้นยังแบบว่าแบบนักกีฬาแล้วพอเริ่มมาสอนเองเนี่ยมันก็เริ่มไม่ออกกำลังกายเนาะเราก็เห็นปุ๊บแรกๆก็เป็นแรงบันดาลใจแบบว่าอยากกลับไปผอมหลังๆก็ช่างแม่งช่างแม่งอาหารอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราพูดถึงมิติผู้ชายไปแล้วเราอยากรู้ในมิติของผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ควรจะนะเรียกผู้หญิงได้ด้วยเลโอคิดว่าแบบในวัฒนธรรมการไปออกกำลังกายการไปฟิตเนสของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ชอบโชว์ด้วยไหมใช่เพราะผู้หญิงไอ้เดี๋ยวนี้อย่างคนในเฟซหรือว่าคนที่รู้จักหรือแม้แต่ในกลุ่มบางกลุ่มอย่างเงี้ยก็จะมีการโชว์กล้ามซิกแพคของผู้หญิงเหมือนกันบอกเราเนี่ยบอกเราเนี่ยแต่บอกเราเป็นสปอนเซ็กชวลเราต้องแอบถามนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเทปต่อไปใครจัดไม่แต่พี่แขกเขาไม่ได้มายกโชว์ไงมันจะมีคนที่แบบยกโชว์ไม่แต่ว่าคือเราเนี่ยเป็นแฟนตัวยงติดตามกดไลค์คลิปโยคะแล้วก็คลิปโชว์มวลกล้ามเนื้อของพี่แขกนะเพราะเราชอบมากเราชอบผู้หญิงที่มีกล้ามแล้วก็แข็งแรงอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะทำโดยไม่ได้ตั้งใจโชว์แต่ว่าสิ่งที่มันเผยให้เราเห็นน่ะเปิดโอกาสให้เราเห็นว่าเออเขาแบบมีกล้ามเนื้อมีวิธีการสร้างกล้ามเนื้อเขาไปเล่นพิลาทิสเขาแบบว่าไปโหนบาร์ใดๆอ่ะคือตัวเสื้อผ้าที่เขาเอามาใส่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดด้วยว่าเออกลุ่มนี้มีแฟชั่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยราคาโคตรแพงแล้วแพงนะแล้วก็เป็นไอเดียให้สามารถที่จะผลิตสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ไว้สนใจผลิตเสื้อผ้าแอคทีฟแวร์ไหมอันนี้ต้องถามนะแต่อีกมุมนึงเนี่ยนาตาเลียมองอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มคนที่ชอบโชว์เรือนร่างอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยเมโทรเซ็กชวลเนี่ยเรื่องออนไลน์มันอาจจะไม่ได้ยังไม่บูมขนาดนั้นเราเห็นด้วยว่ามันมาพร้อมกับว่าได้ทำออนไลน์ไอซีคิวภาพยังแตกอยู่เลยไฮไฟภาพยังแตกอยู่เลยถูกปะวายไฮไฟจำนานเขาไม่ได้แล้วแคมป์ฟ็อกซ์ต้องซื้อโค้ดร้อยจอมาดูหลายๆจอพร้อมกันบวชจุฬาเงี้ยเล่นเพิร์ดเงี้ยมันก็ไม่เห็นปะก็คือแต่ปัจจุบันเนี้ยคือออนไลน์มันแบบว่าสามารถคอนเน็กได้ตลอดเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าโชว์มากขึ้นเนาะรวมไปถึงในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีเรื่องของฟิลเตอร์เนาะแล้วพฤติกรรมเดี๋ยวนี้มีแอปทำซิกแพคได้เนี่ยบอกพี่ตากล้องเลยแบบโหลดเดี๋ยวนี้โหลดแอปทำซิกแพคมาก่อน
แล้วพฤติกรรมของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นคนชอบเล่น IG เนาะพอเราเข้าไปดู IG ทุกคนก็จะรู้สึกว่าชอบภาพสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ Instagrammable แล้วเราก็จะเห็นคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะลงลึกหน่อยดิบๆหน่อยก็จะเข้าไปใน X ก็คือ Twitter เก่านั่นแหละแต่นั้นก็ลึกไป X เขามืดเยอะนะอันนั้นก็ลึกไปอันนั้นไม่ได้โชว์แบบว่าไม่ได้โชว์บอดี้อย่างเดียวนะเนี่ยที่เราพูดเนี่ยก็เกริ่นไปแล้วในบริบทของปรากฏการณ์สปอร์โนเซ็กชวลิตี้หรือความเป็นสปอร์โนเซ็กชวลของคนในสังคมไทยทีนี้เรามาดูว่ามันมีวิจัยหรือว่ามีข้อมูลที่แบบเชื่อถือได้เนี่ยบอกหรือเปล่าว่าสิ่งนี้มันปรากฏขึ้นแล้วในสังคมไทยเราก็ไปทำการค้นคว้ามาใช่ไหมก็ไปเจองานวิจัยนะของงานที่เป็นงานของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดลนะจากภาควิชาการตลาดนะวิทยาลัยการจัดการของมหิดลเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะพฤติกรรมเนี่ยหรือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มชายกล้ามโตนะหรือว่ากลุ่มชายที่มีกล้ามชวนเซลในยุคนี้พบว่าเทรนด์ผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาใช้เรือนร่างนี่แหละในการดึงดูดนะสายตาแทนที่จะใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อผ้าที่แบบเป็นเสื้อผ้าที่ดูแล้วแบบทำให้เขามีบุคลิกที่ดีขึ้นแบบสไตล์ของกลุ่มเมโทรเซ็กชวลอ่ะนะแล้วก็มีการใช้นะอะไรอีกนะครับนะมีการใช้พวกเสื้อผ้าที่เป็นแอคทีฟแวร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เน้นรัดกล้ามเนี่ยให้มันเห็นชัดมากขึ้นหรือบางทีก็เผยหัวไหล่นูนนะแล้วก็กางเกงที่เป็นกางเกงกีฬาที่นะพอดีกับตัวที่กล้ามขาเพราะถ้ากล้ามขาเป็นตะเกียบนะก็คงจะแบบว่าไม่น่าโชว์สักเท่าไหร่ใช่ไหมอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะนะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยดูดีเฟิร์มที่สำคัญมีแรงดึงดูดทางเพศนะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อภาพพวกนี้เนี่ยถูกนะนำเสนอถูกเอ็กซ์เพรสนะถูกนะแคปถูกแคปนะหรือว่าถูกเสพโดยกลุ่มคนหลายๆกลุ่มหนึ่งในกลุ่มคนที่เข้ามาเสพคือพวกมาร์เก็ตติ้งนะเขาก็จะมาอ่านพฤติกรรมของกลุ่มเหล่านี้เพื่อทำไมเพื่อนำไปใช้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์นะถ้าเขาอ่านเจอเนี่ยนะสิ่งที่เจอมากับคอนโนเทชันหรือว่าความหมายแฝงของภาพเหล่านี้ที่เขาไปหาเจอเนี่ยเขาบอกว่าชายกล้ามโตเนี่ยมักลงทุนเพื่อการดูแลร่างกายของตัวเองนะนะครับเราก็เป็นนะสิ่งหนึ่งที่เราชอบโพสต์คือว่าเราชอบโพสต์ภาพออกกำลังกายในฟิตเนสใช่ครับว่าเราก็เป็นเขาบอกแล้วเราสมาทานเรา embrace identity นี้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะนะเขาบอกว่าชายกล้ามโตเนี่ยมักจะลงทุนสูงเพื่อการดูแลตัวเองตั้งเวลาทั้งเวลาและทุนทรัพย์ในการทำกิจกรรมหรือซื้อสินค้าเพื่อเสริมสร้างเรือนร่างของตัวเองให้ดูดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกมีคนรู้จักเราเนี่ยคือเขาเนี่ยเสพติดใช่ไหมเสพติดการปั๊มกล้ามนะไม่ใช่เฉพาะค่าฟิตเนสนะค่าอะไรอีกค่าปักฮอร์โมนค่าโปรตีนเวค่าแบบอกไก่ที่เขาต้องซื้อกินนะนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยกล้าใช้จ่ายกับสิ่งที่ตัวเองพอใจด้วยนะคือนอกจากความจำเป็นในการเอาไปสร้างกล้ามแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องรู้สึก pleaseหรือว่าพอใจที่จะนะที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นใช่เพราะว่าเราจะเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์หลังๆเนี่ยในยุคหลังๆอ่ะมันจะมีอย่างนมเป็นต้นอย่างเงี้ยนมก็จะมีผสมเวทใช่เข้าเซเว่นอ่ะแผงนมอ่ะใช่แผงบนอ่ะแล้วไม่ใช่ขวดละแบบไม่ใช่ถูก5บาท10บาทใช่มั้ยมันขวดละ30กว่าบาทแล้วนี่เราก็มีเพื่อนเราเองใจซีล่าจ่ายนางทานฟอร์มตัวเองอ่ะจากแต่ก่อนที่ไม่มีแบบไม่มีกล้ามเลยใช่ไหมจนตอนนี้กลายเป็นแบบว่าดังก็มาเล่าให้ฟังนะมึงเนี่ยกูไปเล่นฟิตเนสอ่ะมีพวกรุ่นใหญ่ๆโตๆที่เขาเล่นเป็นจริงเป็นจังอ่ะเขาบอกเนี่ยให้กูอ่ะไปลงรุ่นพ่อไก่ประกวดรุ่น40บวกยังไงก็ได้เนี่ยมวลกล้ามสวยมากแล้วนั่งดูแลตัวเองดีมากมันไม่ได้จบแค่เวนะวิตามินแล้วก็ถามแล้วก็ถามนางว่ายังไม่นับรวมถึงโบท็อกซ์สัญญากรรมอีกนี่ก็ถามว่าเฮ้ยมึงเหนื่อยไหมมาบอกว่าก็เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าก็บอกแล้วว่าเป็นการลงทุนกับร่างกายแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้ามาร์เก็ตติ้งเขาจะรู้ว่ากลุ่มนี้ชอบนะซื้อสินค้าชอบใช้สินค้าตามความพึงพอใจนะนอกจากความจำเป็นแล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะใช้สินค้าเนี่ย
ม่ใช่ใช้วันเดียวแล้วจบนะจ๊ะเพราะเหมือนกล้ามเนื้อเนาะไม่ได้ทำวันเดียวแล้วจะได้กล้ามเลยใช่ไหมไม่ได้เหมือนเอาแอปมาแต่งรูปแล้วได้กล้ามเลยไงมันกินเวลามันtime consumingเพราะฉะนั้นระยะเวลาของการขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่อผู้บริโภคที่เป็นสปอนโอเซ็กชวลหนึ่งคนเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลานานเหมือนเป็นสมาชิกกันไปเลยใช่ไหมแล้วต้องเมนเทนด้วยนะใช่มันต้องเมนเทนเรายอมใจจริงๆนะสำหรับคนที่เขาออกกำลังกายแล้วคำเขาทำได้ทุกวันทุกวันเหมือนมีเทปหนึ่งของพี่แขกที่บอกว่าถ้าใครแบบว่าทาครีมได้ทุกวันอ่ะคนนั้นเป็นคนมีระเบียบวินัยอ่ะคนที่เล่นคนที่เล่นฟิตเนสก็เหมือนกันเนี่ยเราก็แบบนับถือน้ำใจเนาะแต่เราก็ต้องมาให้คุณค่ากับตัวเราเองเนาะเราก็สามารถกินได้ทุกวันใช่มีอะไรบ้างที่เราทำได้ทุกวันบริหารกรามบริหารกรามก็บริหารกล้ามเนื้ออย่างนึงนะใช่เออนะอร่อยอ่ะถึงว่ากรามชัดมากไม่แต่ว่าอะไรอย่างที่เมื่อกี้จันทร์โฮมบอกในเรื่องโปรดักต์อะค่ะเราอะมานั่งคิดแต่ตอนที่เราเห็นคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเสื้อผ้าผู้ชายอะที่มันจะต้องปรับแล้วนะเพราะว่าบางทีอะไหล่ติดใช่ไหมพอมีเริ่มมีกล้ามปุ๊บอะทรงปกติคัตติ้งปกติแพทเทิร์นปกติมันไม่สามารถทำได้แล้วอะมันจะต้องแบบเพิ่มเพราะว่ามันจะมีเสื้อผ้ามันจะมีเสื้อผ้าบางช่วงอย่างสมมติสาวอวบคนอวบอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสื้อผ้าที่ขยายช่วงเอวเพื่อให้แบบมีนี่เราแอบสังเกตนะสปอนเซอร์ของเรา H&M เสื้อผ้าเขาว่าหลายๆครั้งคือเราอาจจะไม่ได้ใส่สไตล์นั้นบ่อยมากแต่หลายๆครั้งเราเห็นว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่เอามาให้พวกเราเลือกเป็นเสื้อผ้าลักษณะของสปอร์ตแวร์หรือว่าแอคทีฟแวร์ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วบางทีเนี่ยชุดกินชุดเที่ยวชุดเล่นชุดไปแฮงเอาท์ตอนกลางคืนชุดเดียวกันใช่ไหมเป็นสปอร์ตแวร์หมดเลยแล้วก็มีเล่นเลเยอร์ได้อะไรได้อย่างเงี้ยใช่แต่เอาจริง H&M ค่อนข้างจะ embrace diversity นะคะเขาจะมีเสื้อผ้าทั้งแบบที่เป็นแบบไซส์เล็กสำหรับสาวตัวจิ๋วเลยก็มีวันนี้จะบอกนาตาเลียใส่ S&M โอ้สวยสวยแล้วจะบอกว่าพอหยิบป้ายไซส์ดูไซส์ M ว่ะอ่ะเห็นไหมเขาคำนึงแล้วไซส์ M ว่ะก็คือไปอย่างน้อยไปก็น่าไปเลยฉันรู้สึกดีอ่ะฉันใส่เสื้อไซส์ M จริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็โชคดีนะที่รู้สึกว่าเราหาเสื้อผ้าได้ไม่ยากอ่ะทีนี้เรามาชวนมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสปอนเซ็กชวลนะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าเพศวิถีใช่ไหมเพศวิถีเนี่ยก็คือคำว่าเซ็กชวลิตี้หลายๆคนเห็นผู้ชายกล้ามโตแล้วแอสซูมไปก่อนว่าเป็นเกย์เก้งหรือเปล่าเป็นเก้งหรือเปล่าแต่ผลการวิจัยจากข้อมูลที่เขาใช้ทำแบบสอบถามจำนวน200ชุดผลวิจัยบอกว่า1ใน4ของชายกล้ามโตในปัจจุบันเนี่ยนะหรือคิดเป็น 22% ซึ่งทำให้สาวๆรู้สึกเบาใจว่าอย่างน้อยถ้าเจอผู้ชายเดินมา4คนจะมีเพียงคนเดียวที่เป็นเกย์สะท้อนอะไรสะท้อนว่าเฮ้ยปัจจุบันพวกพี่ชายแท้เนี่ยชายแท้เนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรูปร่างแล้วก็นะสุขภาพแล้วก็ต้องการจะแสดงเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผ่านอะไรผ่านวัฒนธรรมการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของแบบความเป็นชายในสังคมเมืองไม่แปลกใจว่าทำไมโอ้บริทฟิตเนสแบรนด์ต่างๆถึงพุ่งหรือแม้กระทั่งฟิตเนสกลางแจ้งแถวแบบสวนรถไฟหรือว่าสวนลุมพินีเนี่ยมีบริการนะไม่ขาดสายเลยหรือแม้แต่ตอนนี้ฟิตเนสก็เปิด24ชั่วโมงเยอะมากใช่ใช่นั่นหมายความว่าแล้วนั่นหมายความว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเหล่านี้เขาก็รู้นะว่ามีดีแมนของกลุ่มคนที่อยากจะนะมีเรือนกายหรือร่างกายแบบนี้อยู่แล้วพอไลฟ์สไตล์แบบนี้นะมันทำให้พวกกลุ่ม R&D ใน Business Development ต่างๆที่เขาทำอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงกับบุคคลที่ต้องการแบบมีรูปร่างที่ดีเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจหมดเลยนะคือถ้าเป็นฟิตเนสแต่ก่อนเนอะเราก็นึกถึงประเวทยิมอะเข้าใจประเวทยิมแล้วคือแบบว่าแบบก็ไม่ได้มีแอร์อะไรดีฉันก็มีกระจกฉันมีเครื่องเล่นฉันเรียนจุฬาประเวศยิมติดป้ายโฆษณาบนสะพานลอยแล้วฉันก็แบบว่าแอบดึงมาดึงแล้วบอกจะไปดีไหมนะแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนถ่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟิตเนสเนี่ยมันเริ่มเป็นเทรนเริ่มเป็นเทรนแล้วก็สร้างความลักชูให้กับผู้คนที่เล่นเนี่ยก็ดันตอนมาเจอแคลิฟอร์เนียวาวแล้วก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นเวอร์จินเริ่มมาทำทรูฟิตเนสฟิตเนสเฟิร์สอะไรนี่นู่นเราจะเห็นว่าเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นนะคือเขาไปได้คอมมูนิตี้ด้วยเนาะใช่ไปได้สังคมไปได้สังคมไปได้ต
ไปได้วัฒนธรรมบางอย่างหรือไปค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งตรงกับผลวิจัย ซึ่งตรงกับผลวิจัย พี่ตากล้องอย่าเพิ่งหัวเราะอย่ายิ้มไป เขาบอกว่า 38% หลายคนเพิ่งมาค้นพบว่าตัวเองอยากมีประสบการณ์ทางเพศใหม่ๆอืมแล้วบอกว่าในที่สุดผมได้ทั้งชายและหญิงครับนะทีนี้นะมาดูอีกประเด็นนึงที่เราคิดว่าน่าสนใจนะก็คือนะการใช้จ่ายของกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งมันพ้องไปกับสิ่งที่เราพูดถึงแง่มุมของมาร์เก็ตติ้งนะเขาบอกว่ากลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับสินค้า3หมวดด้วยกันหมวดสินค้าและบริการด้านการออกกำลังกายฟิตเนสเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมตรงเลยตรงกับที่เราวิพากษ์สิ่งที่มันเป็นไปในสังคมเลยหมวดอาหารหลักอาหารหลักคืออะไรไก่อกไก่ไข่เนื้อไม่เนื้อไม่ติดมันแล้วก็ผักถูกนะหลายหลายคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับไฟเบอร์ด้วยใช่ไหมวันก่อนที่เราบอกว่ากินอะไรแล้วนำโชคมาให้คอลัดgreen ใช่ไหมผักคะน้าเรากินแต่ต้องไม่แบบในขาหมูนะแล้วก็สิ่งที่เลโอพูดไปเมื่อกี้อาหารเสริมนะนั่นก็รวมไปถึงกลุ่มของเวโปรตีนต่างๆใช่ไหมผลการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้นะครับบอกว่านะหมวดอาหารหลักเนี่ยเป็นหมวดที่หนุ่มๆสปอร์โนเซ็กชวลเนี่ยใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากที่สุด21-30%ของรายได้ต่อเดือนนะแทนที่จะเอานะไปซื้อรถบางคนเอามาลงทุนกับสิ่งนี้แล้วก็ใช้บริการสุขภาพสาธารณะที่เคยเป็นเมมเบอร์แพลตินัมฟิตเนสด้วยนะปีนึงนี่เป็น 20,000 กว่าใช่ๆสมัยก่อนเนี่ยแล้วไม่เคยไปเลยเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันบางครั้งช่วงที่เราเป็นโควิดไม่ใช่คนแรกเราไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนเราเป็นโควิดเราก็แบบไม่ได้ใช้คุ้มไม่นี่ไม่ใช่ช่วงที่เป็นโควิดคือเมื่อนานช่วงไปแล้วแล้วก็จ่ายรู้สึกว่าการแบบว่าการจ่ายเงินคือพอแล้วได้แล้วฉันได้เข้าฟิตเนสแล้วรู้สึกว่าพอไปถึงเคยไปครั้งเดียวก็ไม่เข้าคลาสเต้ไม่อะไรด้วยนะแต่พอถึงปุ๊บปล่อยกระเป๋ามาอ้าวเอาเป็นแพทินัมแบบฟิตเนสนี้ได้หรอกแล้วถามว่าทำไมไปเล่นไม่ขึ้นจอไม่ได้ไปแต่ว่าเราว่านาตาเลียมีพื้นฐานที่ดีแล้วนะคือกินแล้วก็ชอบกินแล้วอาจจะต้องเลือกหน่อยเพื่อว่าพอร่างกายมีมวลโปรตีนแล้วนะมันก็พร้อมที่จะเอาไปเสริมสร้างเป็นกล้ามเนื้อขาดแค่ไปฟิตเนสแค่นั้นแหละขาดแค่วินัยนั่นแหละเป็นพื้นฐานที่นั่นกินนะชอบทำดีมากเลยขาดแค่ทำให้ร่างกายตัวเองอยู่ภายใต้บงการของตัวเองอีกทีเปล่านะนี่ไม่ได้บงการอะไรเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะมากันที่หมวดอาหารเสริมนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายจ่ายหรือว่า expense ของกลุ่มนี้เหมือนกันนะคิดเป็น 10% แต่เราอะเอาจริงๆเรามีโปรตีนเวทเนื้อสแตนบายอยู่ที่บ้านแต่เราก็ชอบลืมใช่ไหมแล้วก็ไปซื้ออีกทีนึงอกไก่แถวหน้าฟิตเนสปรากฏว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกจากความขี้ลืมของตัวเองนะมากันที่ประเด็นสุดท้ายครับคือประเด็นแฟชั่นเราแตะกันไปแล้วแหละว่าเฮ้ยมันทำให้ลายเสื้อผ้าอย่างแอคทีฟแวร์หรือว่าสปอร์ตแวร์เนี่ยเฟื่องฟูเนาะในปัจจุบันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นว่าแอคทีฟแวร์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ Nike Adidas Armour ใดๆแต่ตอนนี้นะเลโอในสถานะสาวมาร์เก็ตติ้งหรือว่าคนที่แบบว่าดูความเป็นไปในตลาดเนี่ยมันเริ่มมีแบรนด์เอเชียใหม่ๆใช่ไหมจากฝั่งประเทศจีนหรือเราช็อปในชีอินในแบบว่าลาซาด้าเนี่ยหรือช้อปปี้เนี่ยโหมีแบรนด์ต่างๆที่ตอบสนองร่างกายของคนเอเชียหรือว่าไซส์เอเชียเยอะมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อผ้าต่างๆให้เราเลือกมากขึ้นในประเทศเขตร้อนซึ่งระบายความร้อนได้ดีด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีทั้งที่แบบราคาย่อมเยาขึ้นและราคาสูงขึ้นอะไ